ในการเลือกนายกแล้วก็เป็นสิ่งที่สสทั้งหลายเนี่ยอยากให้เป็นเสร็จแล้วพอมันเกิดการเลือกตั้งเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกก็คือก่อนเลือกตั้งก็บอกให้ปิดสวิตช์แต่พอหลังเลือกตั้งก้าวไกลซึ่งอาจจะไม่ได้นึกว่าตัวเองจะได้ก็มาเปลี่ยนหลักการว่าให้โหวตอันนี้คือก่อนครั้งที่แล้วนะคะแล้วหมอก็ได้คุยบนหลักการว่าถ้าเราจะยอมเปลี่ยนหลักการเพื่อให้เป็นไปตามเสียงข้างมากที่เลือกแต่อย่างน้อยมันต้องเป็นความถูกต้องคือหมอต้องการให้เอาการแก้112ออกมันไม่ใช่เรื่องปากท้องประชาชนค่ะแล้วก็ถ้าเอาออกหมอก็ยินดีแต่มันก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอาออกและดันออกมาข้างหน้าและครั้งนี้ก็เช่นกันจะเห็นได้ว่าคำให้สัมภาษณ์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคเมื่อวานเนี่ยไม่ยอมแตะลงในอะไรจริงๆแล้ววันนี้ไม่ต้องรอพวกหนูเพราะว่าการกระทำในตลอดเวลาที่ผ่านมารวมทั้งหลังจากตอนที่โหวต